สวัสดีครับสวัสดีค่ะหากินง่ายๆมื้อนี้เรามากินไข่เจียวแล้วก็กินผักๆนะครับแค่นี้เลยเท่าที่เห็นนะครับผมฉันกินข้าวไม่หมดมากเลยตักข้าวเยอะเกินกินไม่หมดไม่เป็นไรลองชิมสิใช้ช้อนของนี้อร่อยไหมอันนี้ล้างเหรอแก่มากเลยจับก็ได้นะจับเลยแก่ แก่ไม่อ่อนท้องของโรงเรียนเราอันนี้เจนท่านแต่เมื่อกี้จุดไม่ดับเลยนะน้ำพริกอร่อยดีนะเกิดพวงพิ้งสดน่าจะไม่มีใช้มือเลยเนาะใช้มือสิใช้มือก็ได้มีได้อร่อยน้ำพริกอ่ะเริ่มแก่แล้วนี่เป็นชะอมสดสดลองชิมพริกสิอร่อยดีเบี้ยงลองดูไม่เคยกินสดอ่ะลองดูแล้วจะติดใจนี่ก็หอมแต่ว่ามันแก่แล้วเริ่มแก่แล้วซึมมาหลายวันอร่อยอร่อยนะลองสิเนี่ยชอบมั้ยHow many eggs? Four那么大劲啊ชะอมไม่เคยกินสดอย่างนี้เลยแต่ว่าวันนี้มาลองกินแล้วอร่อยดีชิมแล้วอันนี้คือ
มะเขืออะไรหรอไม่รู้จักชื่อหรอนุ่มขึ้นน่าจะกรอบไม่ใช่มั้งใครรู้จักชื่อนี้นะครับก็บอกเขาได้นะเราไม่รู้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรมะเขือกรอบมะเขือขาวไม่มือไม่ใช่มันไม่หลายสีหรอเดี๋ยวต้องไปหาสีม่วงรู้สึกว่ามีสีม่วงเนาะเดี๋ยวจะไปหาสีม่วงมากินบ้างครับนี่เริ่มแก่ละก็เลยเริ่มแก่ละอร่อยไหมมื้อนี้เป็นไงชอบที่สุดคือแอมนะเธอพวงนะอร่อยชะอมกินได้เหรอยังไม่ลองหรอกมันจะลองโอ้ลองสิก็กินจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวท้องเสียทำไงดีอ่ะไม่เสียเธอเคยเห็นเขากินเหรอเคยเห็นอยู่เดี๋ยวเรื่องให้กินแล้วเนี่ยกินอีกชิ้นแค่นั้นอ่ะอร่อยมากเลยนะเนี่ยถ้าจะไม่ชอบได้ไงเนี่ยนอนแล้วเนี่ยวันนี้ไม่มีเนื้อนะครับทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือมีแต่ไข่เนาะมีแต่ไข่ส่วนน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่เป็นของทะเลนะเป็นแค่ชื่อของน้ำพริกเฉยชอบมากเลยเนี่ยเห็นชอบก็กินไม่หมดนะโอเคครับทุกคนครับมื้อนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเราก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ